มาดูรีวิวดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์วัดไฟขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกอุปกรณ์ที่ได้ภายในกล่องก็จะมีตัวมิเตอร์นะครับสายวัดแล้วก็คู่มือนะครับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆที่เราจะใช้กันทั่วๆไปก็จะมี DC โวลต์วัดไฟฟ้ากระแสตรง AC โวลต์วัดไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็ย่านโอห์มนะครับจะเช็คสายไฟว่าสายไฟขาดหรือไม่ขาดอันดับแรกก็ต่อสายก่อนนะครับรูล่างสุดต่อสายวัดสีดำรูกลางต่อสีแดงนะครับรูบนปล่อยไว้เฉยๆอันดับแรกจะลองวัด DC โวลต์นะครับ DC โวลต์คือไฟฟ้ากระแสตรงได้แก่ฐานไฟฉายแบตเตอรี่พวกแหล่งพลังงานที่มีขั้วทั้งหลายแหล่นะครับขั้วบวกขั้วลบตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับไฟไม่ดูดใช้ขั้วลบแต่กับสายสีดำขั้วบวกใช้สายสีแดงอันนี้เราก็จะทราบแล้วว่าฐานไฟฉายเนี่ยมีประจุอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ประมาณ 1.3 โวลต์กว่าๆถ้าเกิดเราวัดผิดขั้วเอาดำแต่บวกแดงแต่ลบที่หน้าจอก็จะมีเครื่องหมายลบขึ้นมานะครับแล้วก็สลับด้านกรณีวัดแบตเตอรี่ที่มีย่านมากกว่า20นะตัวนี้ผมปรับไว้อยู่ที่20ถ้าเกิดแบตเตอรี่24โวลต์ทำยังไงเราก็ปรับขยับขึ้นไปที่200นะครับแล้วเราก็ไปวัดที่แบตเตอรี่แล้วเช่นเดียวกันขั้วลบสีดำขั้วบวกสีแดงเราก็จะทราบไปแล้วว่าแบตเตอรี่เหลือประจุอยู่กี่โวลต์นะครับย่านต่อมา AC โวลต์นะครับย่านนี้อันตรายหน่อยนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆที่ไม่เคยใช้งานนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำเพราะว่าตัวนี้ไฟฟ้ากระแสสลับคือไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็คือถ้ามือเราเข้าไปโดนหน้าสัมผัสเนี่ยไฟดูดนะครับอันตรายย่านนี้AC โวลต์มิเตอร์ตัวนี้จะมีอยู่2ค่า200กับ750 200เนี่ยไฟบ้านเรา220แสดงว่าค่ามันเกินแล้วครับเราต้องขยับไปที่750 220เนี่ยใช้วัดไฟ110พวกมาตรฐานไฟฟ้าพวกญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ครับบ้านเรา220ใช้เลง750เป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับไฟฟ้ากระแสสลับเราจะสลับด้านไหนวัดค่าก็จะออกมาเท่ากันนะครับเดี๋ยวลองดู230 240จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับแสดงว่าที่ปลั๊กไฟออกมาปกตินะครับลองสลับด้านดูค่าก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ200กว่ากว่า เราก็จะสามารถเช็คได้แล้วว่าเวลาเราเสียบโทรทัศน์พัดลมทีวีเนี่ยแล้วเปิดไม่ติดเกิดจากว่าไฟไม่จ่ายมาที่ปลั๊กหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราพังถ้าเกิดเราวัดดูปุ๊บไฟออก200กว่าเนี่ยแสดงว่าไฟมาที่ปลั๊กปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าเราพังแต่ถ้าเกิดเราวัดปุ๊บขึ้นศูนย์อย่างนี้แสดงว่าสายอาจจะหลวมหรือว่าฟิวขาดเราก็จะวิเคราะห์เบื้องต้นได้นะครับอีกย่านนึงก็คือย่านโอห์มนะครับตัวล่างย่านโอห์มจะใช้ทั่วๆไปจะใช้วัดพวกสายไฟนะครับว่าขาดหรือไม่ขาดย่านโอห์มก็เช่นเดียวกันครับสลับฝั่งไหนก็ได้แดงดำแตะฝั่งไหนก็ได้ครับปลายด้านหนึ่งแตะสีแดงอีกปลายด้านหนึ่งแตะสีดำก็ได้ถ้าค่าวิ่งเข้าใกล้ศูนย์อย่างนี้นะครับ 0.04 0.00 ยิ่งดีเลยแสดงว่าสายไฟไม่ขาดแต่ถ้าวัดปุ๊บสมมติเราวัดอย่างเงี้ยแต่ที่ปลายนะผมสมมติแต่ที่ปลายแล้วมันขึ้นเลขหนึ่งทางด้านซ้ายอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าสายไฟเส้นนั้นอ่ะมีการขาดภายในนะครับถ้าวัดแล้ววิ่งเข้าใกล้ศูนย์เงี้ยแสดงว่าสายไฟนั้นปกตินะครับโอเคการใช้งานมิเตอร์ทั่วไปภายในบ้านก็จะมีหลักๆก็จะมีอยู่3โหมดเท่านี้ครับเป็น DC ไฟกระแสตรง AC ไฟกระแสสลับแล้วก็ย่านโอห์มตัวนี้ผมขายอยู่ที่ตัวละ170บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ